สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายโมงของบาเลนนะคะวันนี้ก็ตื่นสายนิดนึงนะคะตื่นช่วงบ่ายเลยเพราะว่านอนตีสี่ตีห้านะคะก็เลยตื่นสายนะคะเลยมารดน้ำสายเนาะจริงๆรดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะรดเนี่ยค่ะรดไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราจะมารดทางรากนะคะก็คือเราจะใช้น้ำหมักของเรานะคะบำรุงอันนี้คือน้ำหมักนานมากเลยนะตั้งแต่ต้นปีเลยนะเนี่ยน้ำหมักตั้งแต่ต้นปีน้ำหมักจากอินทผาลัมแล้วก็พืชผักสวนครัวต่างๆนะคะเป็นพวกเศษผักผลไม้ต่างๆนี่ค่ะเป็นพวกฟักทองอะไรต่างๆนานานะคะของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะอันนี้นะคะเป็นน้ำหมักที่หมักนานมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มย่อยนะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะเหลวๆเลยนะนี่ค่ะเหลวเลยแล้วเราก็จะมาใช้ตัวนี้นะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นตัวช่วยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ในถังนี้นะคะใส่ในถังน้ำตัวนี้นะคะไม่มีสัดส่วนนะคะมันจะเป็นคนที่แบบปลูกผักสวนครัวแบบง่ายๆนะคะไม่มีสัดส่วนไม่มีอะไรเดี๋ยวเติมน้ำไปหน่อยนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาเหลวมากนะคะคนเขาเข้มข้นมากอ่ะมีหนอนนะหนอนตัวเป้งๆเลยโปรตีนเยอะนะคะโปรตีนเยอะมากหนอนมีโปรตีนเยอะเราก็จะใส่โปรตีนลงไปเลยนี่ค่ะใส่ลงไปตามที่เราต้องการเลยไม่มีสัดส่วนนะคะก็จะเห็นว่าเป็นยังเป็นลูกอินทผาลัมอยู่นะส่วนที่ย่อยอ่ะก็คือเนื้อเขานะคะเนื้อเขาแบบยุ่ยๆแล้วก็เริ่มย่อยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราอุ้ยหนอนเยอะมากใส่ลงไปนะคะไม่มีสัดส่วนเหมือนเดิมไม่มีสัดส่วนนะคะจะคนๆหน่อยนิดนึงเนาะคือแม่เจี๊ยบเนี่ยขาดการบำรุงไปประมาณ2อาทิตย์นะคะไม่ได้มาลดด้วยน้ำหมักต่างๆนานแล้วนะไม่ได้บำรุงนานแล้วนะคะประมาณ2อาทิตย์เกือบจะ2อาทิตย์นะคะบำรุงล่าสุดก็วิดีโอล่าสุดก็เมื่อ2อาทิตย์เนาะแต่บางทีก็ลงวิดีโอช้านะคะบางทีเราถ่ายไว้ยังไม่ได้ลงแต่พอเรามาลงเหมือนมันเร็วมากอ่ะจริงๆอ่ะเราถ่ายไว้ได้ระยะหนึ่งแล้วแหละกว่าเราจะตัดต่อเสร็จกว่าเราจะเอาลงนะคะผักก็โตหมดแล้วคือตอนนี้เราไม่ได้บำรุงนานขาดการบำรุงนานนะคะเราก็จะเริ่มบำรุงเหมือนเดิมนะคะเราจะบำรุงทุกๆครั้งที่เรามีเวลาและโอกาสเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วพวกนี้นะคะยังไม่ได้รดน้ำเลยรดไปเลยเพราะว่ามันอยู่ไกลนะคะสายยางมาไม่ถึงอันนี้มะเขือไม่จะก็ไม่ได้มาดูแลรดด้วยน้ำหมักนะคะเนี่ยกำลังติดดอกนะคะกำลังเริ่มติดดอกเป็นพุ่มเป็นพวงเลยแต่ยังไม่ติดลูกนะแล้วตอนนี้นะคะปัญหาเพี้ยระบาดอีกแล้วนะคะคือถึงจะบำรุงด้วยเศษอาหารหรือไม่บำรุงด้วยเศษอาหารเขาก็มีเพี้ยอยู่แล้วนะช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะมีเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยแป้งนี่คือเป็นปกติเป็นประจำเลยก็คือเป็นหน้าของเขาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเพี้ยอ่อนแล้วก็เพี้ยอย่างอื่นเนี่ยเพี้ยกระโดดเพี้ยอย่างอื่นเนี่ยก็คือจะมาหน้าฝนแล้วก็หน้าลมนะคะหน้าหลังจากหน้าหนาวก็จะมีลมเนาะนั่นแหละช่วงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเพี้ยแป้งเนี่ยจะมาช่วงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะถ้ามันไม่เยอะเราก็มือบี้ก็หมั่นสังเกตแหละเพราะว่าไม่เจ็บขัดกันดูแลไปประมาณ2อาทิตย์นะคะเขาก็ต้องมีอยู่แล้วแหละเราไม่ได้มาดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะมีเพียตัวเล็กๆด้วยนะมีพวกศัตรูพืชอย่างอื่นด้วยนะก็จะใช้น้ำหมักของเรานะคะลดใช้น้ำหมักลดไปเลยลดไปด้วยก็ยังเป็นเคลนะคะลดไปเลยน้ำหมักของเราทำเองใช้เองนะคะแบบปลอดสารพิษเนาะเราใช้แทนสารเคมีนะคะเร่งใบเร่งเขียวเร่งรากนะคะเร่งทุกอย่างเลยว่าน้ำหมักเนี่ยมีประโยชน์เยอะนะคะเนี่ยว่าจะมาตัดนะคะเดี๋ยวแม่เจ้ากรรไกรมาตัดดอกเขาก็เก็บไว้
เนาะตัดเสร็จนะคะก็จะไปโรยเนี่ยค่ะโรยในกระถางนี้นะคะก็จะได้งอกมาเยอะๆบางทีก็โรยตามกระถางไปเรื่อยๆนะคะไม่อยากจะเก็บเอาไว้เยอะอันนี้เป็นกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะไม่รู้จะโตให้หรือเปล่าใช้เศษใช้ดินจากเศษอาหารนะคะดินมาจากเศษอาหารมาปลูกเนี่ยค่ะไม่ได้ผสมเลยถ้าไม่ได้ผสมดินมันจะแน่นนะคะเพราะมันเป็นดินทรายเยอะกว่าดินทรายเยอะกว่าเศษอาหารมันก็จะทำให้ดินแน่นนะคะอันนี้เป็นต้นกล้าที่ลงใหม่เนาะลงวันนี้ก็น่าจะได้วันที่4แล้วนะคะวันที่4ลงได้4วันแล้วแต่มีบางต้นนะคะที่เขาไม่รอดนะคะอาจจะไม่รอดหรืออาจจะแตกใบใหม่ขึ้นมาก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเพิ่งจะได้4วันเองเนาะเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวไหนที่มันตายนะคะตัวไหนที่เขาตายอ่ะเราเดี๋ยวเราค่อยหาอะไรมาเสริมนะคะหาผักของเราแหละที่เรามีเนี่ยนะคะต้นกล้าเนี่ยเอามาปลูกเสริมนะคะเราก็มีอยู่แต่ว่ายังไม่โตเนาะเมื่อกี้ขาดตอนนิดนึงนะเพราะว่าน้องสาวของพโยงนะคะมาเรียกไปดูกุ้งเขามาขายกุ้งนะคะเนี่ยเดี๋ยวไม่จำจะถอนทิ้งนะคะไม่เก็บเอาไว้อันนี้อินทผลัมต้นอินทผลัมนะคะเนี่ยชอบมางอกตามกระถางต้นไม้ที่เราจะถอนทิ้งเนี่ยก็คือไม่จำจะเอาคะน้านะคะแล้วก็กวางตุ้งฮ่องเต้มาลองปลูกเนาะก็เลยจะถอนทิ้งนะคะไม่ค่อยได้กินผักชีเนี่ยแก่ขนาดนี้เราก็สามารถเอาไปใส่แกงใส่อะไรได้นะผักชีแก่นะคะไม่เป็นไรสามารถเอาไปใส่แกงใส่อะไรได้เพราะว่ากลิ่นมันหอมกลิ่นมันหอมนะคะอันนี้เจ๊ก็จะถอนทิ้งแหละเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊จะเอาอันใหม่มาปลูกอย่างอื่นมาปลูกแทนอันนี้ก็ขึ้นช่ายก็จนแบบเกิดดอกเยอะแล้วนะคะกินไม่ทันจริงๆเนี่ยตัดไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยดอกติดขึ้นมาอีกเต็มเลยแล้วก็ตอนนี้คือแม่เจ๊เนี่ยนะคะคือรอดอกของผักชีใบเลื่อยนะคะอยากเก็บดอกของผักชีใบเลื่อยเอาไว้เพราะว่าจริงๆไม่อยากเก็บหรอกแต่ว่าในเมื่อเขาโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราก็จะรอให้เขาแก่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาโรยเนาะมาโรยตามกระถางนะคะเนี่ยเสียดายเพราะว่าจริงๆไม่อยากได้ดอกเขาหรอกอยากได้ใบเขาแตกเยอะๆแต่เวลาที่เขามีดอกเขาก็จะไม่ค่อยแตกไปนะเดี๋ยวเราบำรุงหน่อยนึงเนาะเนี่ยใช้น้ำหมักของเราบำรุงเนี่ยบำรุงด้วยน้ำหมักน้องเหมียวอันนี้น้องเหมียวนะคะน้องเหมียวมาเหยียบเนี่ยลอยน้องเหมียวเมื่อเช้าน้องเหมียวมาเหยียบนะอันนี้เป็นผักคะน้าเนี่ยหักเสียหายหมดเลยอันนี้ไดโนเคลนะโอ้เสียหายหมดเลยน้องเหมียวนะคะมาเหยียบนี่นะคะอันนี้ปลูกในพื้นซีเมนต์ที่มีดินแค่2ส่วนนะมะเขือของเราอุ้ยแก่แล้วนะมะเขือแก่แล้วนะคะมะเขือของเราแก่แล้วด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเนาะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาใช้น้ำหมักนะคะแล้วก็จุดสีสันเข้าแสงบำรุงพืชผักสดของเราเนาะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะมะเขือกำลังติดลูกนะคะมะเขือเปาะ